Call My Lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c a ม l My Lawyers อ s โทรหาทนายฉันวันนี้อยู่กับผมอฟัฟแลนด์และคุณภูมิภูมิบ่งอีกแล้วครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพวงครับกลับมาพบกับพวกเราในเอพิโซดนี้อีกแล้วอ่าสัปดาห์นี้เลดเลดครับติดติการจริงๆเราไม่ใช่ไออย่างนี้เรามาบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าสงการเราอัดปะเรามี้ักันเรามีออพแต่อันมากี่คนไม่รู้แต่มีแอปชัวร์ได้ครับกูก็ไม่เดือดร้อนครับซึ่งซึ่งท่านผู้ฟังเ็าบอกว่าติดตามบ้างเป็นเป็นแบบเวลาว่างๆก็จะเข้ามาดูในช a n นลเรา ครับเอ้ยแต่ผมมีน้องคนนึงทักมาเว้ยไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเป็นเรื่องดีทักมาบอกว่าแบบพอดแคสต์เราเนี่ยเขาใช้เป็น ASMR ฟังก่อนนอนหลับชัวเออแล้วหลับผมแบบเอ้ยเออหรือเราจะไปเวนี้ดีวะที่แบบเหมือนแบบเราอธิบายกฎหมายโมโนโทนแบบเหมือนที่เราเรียนกับอาจารย์หลายๆท่านเลยเนี่ยครับแล้วแบบหลับเออมันก็อาจจะเป็นอีกเวนะถ้าทุกฝ่ายอยากให้แบบเป็น ASMR แบบเป็นเป็นแบบแยกเป็นรายการอาจจะทาอย่างนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวพูดแบบโมโนโทนไป วันนี้เราพูดอะไรดีคุณออฟครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงที่ได้รับแบบเหมือนข่าวสารมาในวันนี้เลยและเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากมากก็คือในกรณีของอรถยนต์เทสลาครับซึ่งรถยนต์เทสลาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถยนต์ที่เหมือนมีความไฮเทคโนโลยีมากก็คือ,อล้ำสมัยใช่แล้วก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเนาะ แล้วก็มีระบบความปลอดภัยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งเขาเนี่ยจะมีเขาเนี่ยจะมีชื่อเสียงตั้งแต่ตอนที่เขาออกมาเป็นออโต้พายロและก็คือรถยนต์ที่สามารถขับเองได้ตามเส้นทางต่างๆหรือว่าเป็นออโตเมตอคนขับนู่นนี่นั่นไปก็ว่ากันไปแต่ว่าในเรื่องราวที่มันออกมาเป็นเรื่องกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในวันในวันนี้เลยต้องบอกว่าในวันนี้เลยที่ที่เราได้รับข่าวสารมาเนี่ย ก็ค,คือการบันทึกภาพวงจรปิดหรือว่า C C T V ผ่านทางกล้องรอบคันของตัวรถยนต์เทสลาเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งของรถยนต์เทสลาหรือว่าเขาจะเรียกว่าตัว Sentry Mode ก็คือโหมดรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะ activate ตัวหรือว่าเปิดกล้องทั้งหมดรอบตัวรถรซึ่ง กล้องทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่หลายหลาย,หลายตัวมากซึ่งรวมอยู่ในกล้องกล้องภายในรถ้วนะมันก็จะเปิดทั้งหมดเพื่อที่จะบันทึกภาพและก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไว้อันนี้คือบนพื้นฐานของความเข้าใจของผู้ใช้งานนะมันจะเก็บไว้แล้วเราสามารถย้อนกลับไปดูได้อ่าคุณออฟกินจะบอกว่าเราขับเทสลาอย่างเงี้ยเราไปจอดที่ไหนปึ้งกล้องรอบคันส,สามร้อสองศารวมรถึงกล้องในรถเนี่ยก็จะรคคอร์ด ภาพและเสียงเสียงบ้าหรือแค่ภาพอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าไม่มีเออผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันอยากขับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเคสเนี่ยเราจะพูดข้อกฎหมายและข้อที่ของเทสลาเราจะทําแคมเปญสนับสนุนเรื่องรถไฟฟ้าด้วยเราจะออกไปเดิมกับท่านขอเราคนละนะครับโมเดลอหนก็ได้ได้หมดเลยเออครอบข่าวนะครับชอบรู้สึกว่าคนใช้เยอะดีไม่มีใครจับได้ว่ารถใครนะครับ นั่นแหละอ่าก็คือเปิดปุ๊บขับไปจอดปึ้งกดโมดนี้ปับ๊บบันทึกภาพอ่าเป็นดีโอมานะครับ,รบแล้วยังไง,งมันก็ดีคุณเนาะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันสามารถมันมันสามารถบันทึกได้แล้วเจ้าของรถเนี่ยมันสามารถที่จะย้อนดูได้แต่ว่าสิ่งที่เจ้าของรถบางท่านรู้บางท่านอาจจะไม่รู้ครับซึ่งจริงๆของผมอะก็เพิ่งรู้รอบนี้แหละหมายความว่าตอนที่มันมีข่าวมันเนี่แหละว่าตัวเอ่อเทสลาเองซึ่งรวมถึง พนักงานภายในบริษัทเทสลาเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเออ่วิดีโอหรือว่ากล้องจนปิดที่เราบันทึกไว้ในรถแต่ละคันได้ซึ่งมันจะเป็น Big Data มากเลยนะเราเราเราพูดถึงว่ามันจะเป็น Big Data มากว่านนรถแต่ละคันที่วิ่งอยู่หรือว่าจอดอยู่ที่ไหนเนี่ยเทสลาสามารถ Access เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ด้วยวัตถุประสงค์แรกที่เขามีการบันทึกหรือว่ามีการเก็บข้อมูลนะผมเข้าใจว่าอามันจะเป็นอ่าซอสหรือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่อยู่ในอ่ารถยนต์เทสลาครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแชร์ในมุมมุมหนึ่งก่อนเพราะเรื่องนี้จะบอกว่าเทสลาก็ไม่ได้ทำบริษัทเดียวผมเนี่ยเคยมีลูกความต่างชาติและกันเป็นบริษัทผลิตรถยี่ห้อหนึ่งนะครับ เขาอะเข้ามาแบบในไทยหลายสิบยี่สิบปีละก็เหมือนให้บริการอะไรเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งอะเมื่อประมาณแบบไม่ระบุปีแล้วกันเขาอะได้มีฟังก์ชันเป็นเขาเรียกเอ s อเอติดในรถอะครับแล้วคราวเนี้ยสิ่งที่เขาต้องทำอะคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะคุณกดปุ่มหรือเกิดเหตุขึ้นหรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะเขาจะส่งรถฉุกเฉินครับไปช่วยคุณทันทีไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ตามด้วยนะซึ่ง ในในการที่เขาเอาระบบนี้มาติดอ่ะมันก็ต้องมีการส่งข้อมูลอ่ะอัปเดตแบบว่าแบบเออรถคุณอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งเขามีข้อมูลของกกรถทุกการที่เขาขายเลยเว้ยครับเออแต่สิ่งที่ผมไปดูแลอ่ะผมไปดูแลเรื่องตรงที่แบบว่าเหมือนเป็นคอนเซนต์อ่ะคอนเซนต์ฟอร์มอ่ะเหมือนเป็นอหนังสือให้ความยินยอมแล้วว่าตัวลูกค้าอะไรเงี้ยว่าคุณโอเคไหมที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ด้วย,วยการแบบอ่ะคุณยอมรับอะไรเงี้ยซึ่งให้ผมเดาานะผมเดาว่าเทสลาก็มี คอนเซนต์ฟอร์มหรือการให้ความยินยอมอยนี้เหมือนกันครับซึ่งอยู่แล้วแต่เออและไอ้ความยินยอมที่เขาให้เนะี่ยคุณออฟอันนี้เราเคยทําแบบพ d ดีไปละในในแบบอ่าพรบรข้อมูลส่วนบุคคลไปละเราเราเคยทําละเอียดไปละซึ่งผมผมเดาว,ว่าเรื่องนี้ก็คงเกี่ยวกับพ d ดีด้วยถูกปะครับไอ้สมมุติว่าถ้าคุณออฟบอกว่าเฮ้ยสมมุติผมแบบตอนที่ผมได้เทสลาเทสลาสปอนผมมาละสปอนเราและคนละคันนะเราสามคนได้มาคนละคัน ผมก็ไปขับแล้วอเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยนึกครึ้มดูซัมติงส์ทำอะไรบางอย่างแล้วเปิดเซนรีโมดอืมอ่าอะไรเงี้ยเอ้ยแต่แต่แต่แตแตแตไอ้รูปที่ส่งไปหาตัวรูปที่ส่งไปหาตัวพนักงานเทสลาผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เซนรีโมดไม่ใช่หรอมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนกล้องปกติของเขาเลยอ่ะถูกปะก็คือมันหนักไปลเลยนะคือคุณกดเซนรีโมดอ่ะ คุณยังรู้ว่ารถคุณอะไอ้ยเซนที่โหมดเนี่ยคือผมผมแปลไทยคือโหมดยามอ่ะโหมดรักษาความปลอดภัยอ่ะเหมือนแบบผู้บีทักที่แบบดูว่ารอบๆบมีอ่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคุณคุณกดปุ่มนี้ปุ๊บคุณก็จะมีผู้บิทักขึ้นมาเป็นอ่าดูว่ามันปลอดภัยไหมถ่ายลงถ่ายวิดีโอ,อะไร,รอบคันแต่ข้อมูลที่มันหลุดอ่ะไปถึงอ่าไม่ใช่หลุดเว้ยที่มันส่งเพราะมันไม่ได้หลุดมันตั้งใจที่มันส่งกลับไปที่เทสลาเนี่ยบริษัทเทสลาเนี่ย มันคือภาพที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันอืมอะคุณผู้หญิงอาจจะกำลังเขียนปากคุณผู้ชายอย่างผมกำลังอาจจะนั่งกินเคฟซีในรถอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเรานั่งอะไรเงี้ยเออไอเรืร่องคนในคนออฟเวลาเราให้คอนเซนต์เขาอะมันให้ความยินยอมเขาเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนวะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าต้องต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวเทสลาด้วยนะว่าอ่า ตอนนี้ยังต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลระบุแน่ชัดว่ารูปรที่หลุดออกไปหรือว่าวิดีโอที่หลุดออกไปเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนเราก็ต้องให้ความเ,เป็นทรรกับเขาด้วยว่าอ่ามันอาจจะเป็นแค่เพียงแค่ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างเช่นเรายกตัวอย่างง่าย GPS ของอตัวรถที่มันวิ่งไป หรือว่าลักษณะการวิ่งข้อมูลนู่นนี่นั่นความเร็วอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ตีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้มันอาจจะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการขับจากการจอดจากการอ่าอย่างเช่นอ่าตัว u, อ่ายูเซจของแบตเตอรี่อย่างเช่นคุณเปิดว้เนี้ยคุณใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นข้อมูลประเภทนั้นที่มีการอัปเดตรีพอร์ตกลับไปที่ตัวเทสลา แต่ในส่วนที่เป็นข้อมูลพวกเกี่ยวกับรูปภาพวิดีโอเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเราต้อง square ใส่ square bracket ไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเคสว่ามีการส่งข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทันทีมันก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าคอนเซนต์ที่ตัว customer หรือว่าตัวลูกค้าเนี่ยได้มีการให้ไว้เนี่ยมันให้ไว้สําหรับวัตถุประสงค์อะไรบ้างอ่าอันนี้ดี คือควัตถุประสงค์ที่เราให้ความยินยอมเนี่ยเขาเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนเอาไว้ตามตามนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นนะยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบถ้าสมมุติว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาเอาไปใช้นะเข้าไปใช้เพื่อพัฒนาระบบจริงๆไม่มีเกี่ยวกับการหลุดไปหรือว่า data breach หรือว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ได้เอาเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไปขายต่อเอาไปทําข้อมูลมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งอะไรเงี้ยทำที่มันแบบเหมือนเป็นอ่าวัตถ<ม>ุประสงค์นอกเหนือจากสิ่งที่เขาขอคอนเซนต์ไปเนี่ยผมว่าอาจจะทําได้หมายความว่าเทสซามีอํานาจในฐานะคนที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลคุณได้คอนเซนต์แล้วคอคุณก็สามารถเอาไปทํานู่นทํานี่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปทําอื่นอย่างเช่นเอาไป รู้นี่ว่าคุณไปจอดรถแถวห้างสปปรรพสินค้าแบบนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยคนนี้มีพฤติกรรมมีแอคทิวิตี้ที่ไปจอดรถในที่ต่างๆคุณรู้แล้วว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยคนเนี้ยชอบไปห้างสปปรรพสินค้าสีสีอะไรได้บ้างอะสเอีไม่ออกสีไม่ออกสีไม่อมอกโอเคสีเขียวพูดไม่ออกเลยอ่ะตอนนี้เข<ๆ>ียวในหุมาเยอะเลยก็คือห้างสรรพสินค้าห้างสปปรรพสินค้าสีเขียวอุ้ยคนนี้ไป <tha. S 1> บ่อย ็ยิงแอดรัวเลยว่าเข้าไปเอาข้อมูลชุดนี้ไปขายให้กับผกแผ<ต>นกมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ยิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทำแบบเนี้ยละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนเพราะนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หรือขอบเขตที่ให้คอนเซนต์ไว้คือเราจะบอกว่าที่จริงจุดตัดของพรบรข้อมูลเราเราไล่เป็นพรบรเราไล่เป็นแต่ละกฎหมายฉบับฉบับไปแล้วกันนะเราเปิดพรบข้อมูลแล้วกันก็เห็นที่คุณออฟบอกกันให้ความยินยอมอ่ะมันคือการให โดยวัตถุประสงค์ใดประสงค์หนึ่งเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออย่างนี้ก่อนคนออฟพูดเรื่องวัตถุประสงค์ไปละคราวนี้อโอเคถ้าคุณทาเกินนอกวัตถุประสงค์คุณต้องรับผิดถ้าอินเคสเคสนี้เกิดในประเทศไทยนะครับก็คือโอเคถ้าเกิดไทยก็โดน p d p a เกิดยุโรปก็โดนแบบไอ้นี่ไปจีดีพีอาถ้าเกิดในอเมริกาก็ PDA something อะคล้ายๆกันประมาณเนี้ยอ่ไปนะครับคราวนี้ นอกจากเรื่องความยินยอมเน,เนี่ยทําเกินสโคบเนี่ยก็เป็นเรื่องให้ใครอืมก,การ,รที่คุณจะให้ใครเนี่ยคุณต้องมีการคอนเซนต์ซึ่งโอเคพวกพนักงานอะไรพวกเนี้ยก็ถือเป็นคนของเทส l a ไม่ใช่ปัญหาสามารถให้เขาได้เขาแต่เขาต้องใช้อยู่ในเพอร์เพพวกนั้นหนึ่งนะอืมแต่ไอช็อตที่พนักงานเนี่ยเออเซฟรูปหรือว่าพอฟอร์เวต่อคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดอืมคือพอบข้อมูลคุณผิดแน่น,นอนคุณเดินแน่นอน นะครับ <ç uk> ทั้งมีทถ้ <c oughs> ทาในไทยมีโทษทางแพ่งทางอาญาเลยอืมาแน่นอนในความเสียหายใช่ไหม <c oughs> แต่อ่ะเรื่องแค่เนี้ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้จบแค่นั้นเว้ยมันไม่ได้จบแค่พรบข้อมูลเว้ยปัญหาคือการที่คุณแชร์ภาพหรือแชร์วิดีโอหรือแชร์อะไรพวกนี้ไปอ่ะปัญหาของเรื่องเนี้ยมันอาจจะไปเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาได้ครับนะอ่ะเราเริ่มที่คดีอะไรก่อนดีคดีแพ่งไหมครับคดีแพ่งคลาสสิกสุดครับ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างในโลกไปเนี่ยแล้วมันเป็นการแบบทําให้ใครคนหนึ่งอ่ะเป็นการทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ใครคนหนึ่งเสียหายไม่ว่าคุณจะโดยตั้งใจหรือประมาทเลอะเลอะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นเหตุละเมิดก็สามารถรพอฟ้องแพ่งได้หมดเลยเรียกค่าเสียหายซึ่งอาการ,รที่คุณจะอวดรูปอะไรไปอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ใช่หน้าที่คุณคุณไม่ได้ทำพัฒนาระบบอ่ะมันก็เป็นฟ้องแพง่งคุณก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกันในรลกพวงนี้สมมติว่าถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอนะครับอืบ เอาง่ายๆวันนี้ถ้าคุณเจอรูปคุณที่นั่งในเทสลาไม่ว่าคุณจะทำพฤติกรรมอะไรก็ตามอ่ะคุณสามารถแ KB ฟ้องเทสลาได้เลยอืมเนาะแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าเป็นกล้องจากเทสลาคุณนะไม่ใช่กล้องของแฟนคุณหรือของใครที่นั่งอยู่ในรถทืแล้วเขาถ่ายไอย้งี่นะโอเคปะอืมอ่าอันนี้เป็นแรกมีมีเหตุการละเมิดที่คุณอาจจะสามารถใช้สิทธิ์ทางแพ่งได้อืมอืมใช่เพราะว่าแบบเรื่อ,ง,องนี้มันต้องฟ้องเหรอครับผมบอกเลย คือถ้าเมไทยอ่ะคุณมีเรือทางเรื่องสองทางอ่ะคุณไปฟ้องแพ่งเองหรือคุณไปสคบอผมออไปสคบมาคุณอฟฟไปฟ้องให้ลูกความมาไปไปยื่นคำร้องให้ลูกความมาดีมากเลยว่ะพนักงานแบบโห,โหตั้งใจดูแลอะไรเงี้ยเออก็ก็ใ,ให้ขบักขาหลายๆค,คนดีแต่ติดอย่างเดียวมั่งไกลไปหน่อยดูแจ้ววัฒนะ <laughs> เออก็ค<ๆ>่อนข้างไกลแต่นอกจากเรื่องแพ่งคุณอฟฟมันยังเป็นคดีอาญาอีกปะอืมันมีสองส่วนเนาะคดีอาญา คดีอาญาที่เป็นคดีอาญาเลยกับคดีอาญาคืออะไรวะคดีอาญาที่เป็นคดีอาญาคดีอาญาคดีวะคุณองก็คือเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับอ่พรบคอมพิวเตอร์ก็คือการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบนู่นนี่นั่นแล้วทาให้เกิดความเสียหายข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูลลามกข้อมูลที่เป็นความเท็จอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันน่าจะเข้าข่ายเป็นข้อมูลลามกมากกว่าเพราะเราก็ไม่ทราบเนาะเนี่ยอ่าแท้จริงแล้วเนี่ยข้อมูลที่เป็นการอ่าภาพถ่ายวิดีโอนี่มันอาจจะเป็นภาพลามกนู่นนี่นั่นหรืออะไร ของตัวลูกค้าหรือบุคคลรอบๆข้างที่มันสามารถถ่ายติดได้<ม>บนสมมุติฐานนะว่ามันมีการเก็บข้อมูลแล้วมีการส่งข้อมูลพวกนั้นไปที่บริษัทเทเลาจริงๆซึ่งอันเนี้ยเรายัางยืนยันไม่ได้เนะอันที่สองเลยก็คือในเคสของเรื่องการกระทําความผิดฐานอนาจารอันเนี้ยเราเคยพูดกันไปหลายทีแล้วเรื่องอนาจารเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณตั้งใจ ที่จะเอารถยนต์เทสลาเนี่ยไปใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในการบันทึกภาพที่มันไม่เหมาะหรือว่าไม่เหมาะสมทางเพศอ่ะอันนี้คุณออฟพูดในมุมไม่ใช่บริษัทเทสลาคนผิดละอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่คือผู้ขับขี่ใช่คนเนอร์ก็คือคนขับรถเนี่ยผมเนี่ยติดตามคุณภูมานานละถ้าอันนี้ a b s t r a c เลยนะถ้าตัวอย่างนี้ a b s t r a c เลยผมไม่ดก็คือผมติดตามคุณภูมานาละ ผมจิดตามคุณภูมานานแล้วผมก็รู้แหละว่าแบบเหมือนคุณภูมิชอบแบบถอดเสื้อออกกําลังกายแล้วกันออกท่กครับถอดเสื้อออกกําลังกายอยู่ที่บ้านวันนั้น <c oughs> ผมก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกผมก็ขับรถเทสลาของผมที่ได้รับสปอนเซอร์มาไปจอด <c oughs> ที่หน้าบ้านคุณภูมิครับเอาไม,ไม่ไม่จอดจอดในบ้านเลยแล้วกันแวะ <c oughs> ไปหาแวะไปหาเสร็จ เอเอแ<อ>ม่ไปหาเพื่อนแบบนั่งคุยระหว่างที่คุณภูมิกำลังออกกำลังกายผมเปิด Mode. เซนทรีโหมดอ่าแล้วก็ดูบันทึกภาพคุณภูมิออกกำลังกายพอมันเป็นเรื่องมือกับกูเลยคุณออฟไอเหี้ยแบบตลกสุดเอเอแล้ว<อ>ในขณะที่ผมนั่งคุยกับคุณแม่กับคุณพ่อคุณภูมิอยู่ในบ้านครับแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของการที่ผมไปบ้านคุณภูมิมาน,นั้นเนี่ยคือการบันทึกภาพ คุณมี hidden agenda <laughs> อ,ะอะไรประมาณนี้ยซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าข่าวในเมืองนอกเนี่ยเขาเอาไปใช้มีมีข่าวบ้างหมายความว่ามีข่าวบ้างว่าเอาเทสลาเนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์ทําน้องเนี้ยแล้วมันเป็นรู้สึกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลอ่าส่วนบุคคลด้วยอย่างเช่นคุณภูมิก็คงไม่ได้แบบระมัดระวังตัวจาก<ช>การที่รถจอดอยู่เฉยแล้ว ก็หนูว่าขับมาปกติอะเออถ้าเราจะแก้ผ้าอย่างเงี้ยใส่ฟิลเตอร์ได้ไหมอะ <laughs> <laughs> อะไรประมาณนั้นคือ <laughs> คือมันก็กลายเป็นมันกลายเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ไปได้ทั้งนั้นอะก็คือคนมันก็ช่างคิดเนาะว่ามันสามารถเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์แบบเนี้ยไม่เก่งเลยผมต้องเออคือมึงขอโทษนะครับมึงเฮี้ยแต่มึงเก่งอ่ะคือรู้สึกว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่าใช่ไหมเออคือแบบโหคิดได้ไงอ่ะซึ่งต้องบอก ต้องบอกว่ามีนะว่าใครที่คิดจะาํานะมันมีความผิดนะเว้ยเออมันมีความผิดฐานแบบไอ,อ้นี่นะฟิล์มแบบอาถ่ายทําแบบเสื่ออาจาร่ะเอออนาจาร์ออด้วยหมายเวามาคุณตั้งใจที่จะเอาไปบันทึกภาพอนาจาร์แบบเนี้ยมันเป็นความผิดอนาจาร์ในตัวมันเองด้วยแล้วมันยังไปโดนละเมิดไอ้แพ่งข้อที่แล้วแล้วมันยังก็ข้ามไปโดนไอ้พรบรข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะเว้ย<อ>เพราะเพราะแบบอเออต้องต้องต้องระวังนะ แบบพฤติกรรมแบบเนี้ยแล้วแบบโหแต่แล้วแล้วไม่พอนะครับถ้าอ็อบเจกต์ของคุณนะเป็นเด็กอืคุณโดนหนักเลยนะหนักคุณคุณโดนหนักเลยนะอะหรือหรือคุณจะบอกว่าแบบคราวนี้ผมยกตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับสมมติว่าอันนี้ผมไม่เอาคนใกล้ตัวแล้วผมไกลๆเลยผมแบบอ่ารู้ว่าจะมีการข่มขืนเด็กคนหนึ่งโห ยากจังเลยเนี่ยคุณฮุมมันอิมพอสซิเบว่ามันเป็นไปไม่ได้มากว่าที่คุณ<ม>จะ<ส>ออเอาเทสลาไปไปจอดไว้ในห้องนอนสำหรัผมรู้ไงไม่แบบแบบรู้ว่ามีการข่มขืนกันในที่สาธารนณะผมขับรถแม่งจอดเลยอืมเพราอย่างเงี้ยแล้วคุณแชร์คลิปแล้วคุณโดนคุณโดน,โดนประนึ็นว่าคุณถือกล้องอะ่ะอืมต่อให้คุณไม่ใช่คนถูกกล้องแต่คุณดูอีกด่าฟอร์เพอร์สเลยใช่คุณใช้มันเป็นเครื่องมือคุณใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการการทำความผิดเออผมจะบอกว่าแบบมันมันค่อนข้างจะโหดร้ายใช่ ซึ่งต,ต้องบอกแบบนี้นะว่าต้องให้ต้องให้เขาเรียกว,ว่าไงดีอะต้องแก้ข่าวให้ทางเทสลาด้วยหมายความว่าให้ให้เครดิตกับทางเทสลาด้วยว่าเขาเนี่ยรับรู้ถึงคอนเซรนิร์นนี้แล้วรับรู้ถึงความกังวลในส่วนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าบุคคลรอบๆข้างตัวบริษัทแล้วไอ้ตัวตัวรถยนต์ละก็คือคเขาก็พยายามที่จะทําอะไรก็ได้ให้มันมีการเรียกค็อกไน์ได้ว่าเทสลาเนี่ยมันกําลัง บันทึกวิดีโออยู่อ่าก็คือเขาเหมือนเหมือนท่าที่คุณออฟพูดให้ผมฟังก่อนเข้ารายการอาจจะเป็นกับพิไฟเนาะคือแจ้งให้คนแถวนั้นรู้ว่าตอนนี้เขาเปิดเซนทรีโหมดอยู่ครับถูกปะซึ่งเอาจริงๆแล้วแบบผมไม่รู้นะจริงๆเขาจะเปิดเพลงแบบ Y M Z A หรืออาจจะแบบโย่แล้วนี่คือเสียงของเด็กวัดอะไรอย่างเงี้ยหรืว่าหรือคุณเปิดเซนรีโหมดอะไรย่างเงี้ยเพื่อเพื่อทำให้คนรอบข้างรู้ ซึ่งค,คุณก็รักษาความปลอดภัยรถได้ดีดอีกถ้นึงเหมือนกัน <laughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งเราจริงๆเนะี่ยผมเนี่ยนะโดยโดยส่วนตัวหลังจากที่ผมเนี่ยได้ได้ได้ยินข่าวเนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนเทสลานะเอาจริงๆริงคือ <c oughs> คือผมมีความร,รู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าแบบนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันดีต่อเมื่อมันอยู่ในมือของคนดีแล้วอยู่ในอ่า อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสิ่งของคนที่มันมีจริยธรรมอ่ะแต่สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เลยก็คือคนที่ใช้เทคโนโลยีพวกเนี้ยคุณออฟคุณออฟพูดถึงเทคโนโลยีหรืออำนาจทางการเมืองเทคโนโลยีเทคโนโลยีคือคือคือผมมีความรู้สึกว่าอ่ะอย่างเช่นคุณก็คงอยากจะได้ความปลอดภัยจากรถคุณคุณสามารถบันทึกได้คุณสามารถป้องกันการโจรกรรัได้คือวัตถุประสงค์ตอนที่มันคิดอะมันดีนะเว้ย มันดีมากอ่ะแต่มันเอามาใช้กันแบบนี้อ่ะแล้วมีประเด็นหนึ่งที่คุณออฟบอกว่าแบบอันนี้จากที่เขาเคลมมาตามข่าวนะเขาบอกว่าแม้แต่บ้านอีลอนมั์เนี่ยอีลอนเนี่ยอีลอนมัสที่แบบเป็นเจ้าของเนี่ยรูปแม่งก็หลุดเหมือนกันเออคือผมก็เ,เขาเขาเขาอาจจะแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม มึงเท่าเทียมอะไรคือแต่แต่แต่คุณเอาก็บอกว่าแบบเอ้ยมันเหมือนแบบเจ้าของอยังโดนเล่นอะไรเงี้ยผมนึกถึงอันนี้เลยวะ่ะนึกถึงแบบไอออนแมนอะ <S <S ใน <S <S ใน <S 1> <S 1> เอ็นเกมอะไอ้ในอเวนเจอร์ภาคสองนะครับ Age Out เอชออฟเออรตอนอะไรเงี้ยก็คือเขาก็สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาลแล้แหละแล้วก็คอนโทรไม่ได้ก็โดนแบบเล่นเหมือนกันคือเทคโนโลยีอะคอนเซปต์คอนเซปต์ปชั่วของการคิดอินโนเวชันอะขึ้นมามันดีเว้ยแต่การบังคับใช้มันค่อนข้างจะแย่อุ้ยอันนี้ เราสามารถปรับใช้ได้กับหลายเรื่องนะครับเราไม่เราไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเหมือนเหมือนกฎหมายหลายตัวที่ออกมาก็เหมือนกันนะครับก็เต่อารมณ์ดีแต่การปรับใช้มันแย่ซึ่งอันนี้นอกจากเรื่องนี้แดีขอโยนกลับไปฝั่งของพนักงานของเทสลาหน่อยครับนะครับอันนี้ในมุมมองกฎหมายอาญาเนาะจากการแชร์คลิปอะไรพวกนี้จริงๆก็ผิดหมิ่นประมาทได้ด้วยนะอืหรือผิดว่าพรบคอมเรื่องแชร์สืออาจารย์ที่คุณออฟพูดตอนแรกอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะครับก็ก็ดูกันว่าแบบคุณแชร์เพื่ออะไรอ่ะซึ่ง ต่อให้คุณแชร์คลิปจริงก็ผิดนะครับผมผมยิ่งบอกเลยคือคุณบอกว่าคุณอาจณอจะมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์สําหรับสาธารณชนที่จะได้<ล>รับภาพใช่เพราะข้อมูลความแบบข้อมูลที่จะแชร์ถ้าเป็นเรื่องจริงจะแชร์แล้วไม่เกิดแบบอ่าจะไม่โดนฟ้องมีประมาณต้องมันมเป็นเรื่องที่เกิดกับประโยชน์แต่คนเหมือนที่คุณชูวิทย์พูดอ่ะคุณทนายทนายพูดอ่ะเออนั่นนะก็ก็ถามก็ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเทสลาเนี่ย ก็พยายามเป็นผมว่าเป็นบริษัทที่แก้ไขเร็วนะแต่ยังไม่แก้ไขหมายถึงว่าแบบรับเรื่องแล้วก็พยายามแบบดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเร็วกรอนเนี้ผมเคยอ่านเรื่องพวกนี้คร่าวๆนะครับอันนี้ของบริษัทอื่นเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้การเก็บ Data เนี่ยเหมือนเขาบอกว่า Data is a new แบบไอ้นี่ปะออยล์ปะดิวดิวแบบเปโตดิวน้ํามันปะก็คือแบบเหมือนเหมือน Data คือทองอ่ะคือน้ํามันอ่ะอันต่อไปของโลกอะไรเงี้ย ซึ่งการเก็บเบต้าเนี่ยหลายๆคนต้เก็บไว้นะครับ mm hmm. เขาอาจจะหลายๆบริษัทที่แบบถ้าจะบอกเข้าใจอ,อย่าง Google หรือ a p ปเ e อย่างเงี้ย mm hmm. การที่เก็บข้อมูลของคนของพวกเราไว้ในคลาวอ่ะเราเคยทำาอพียกแล้วมันก็มีการสอดส่องดูแลถูกไหมคุณดอฟแล้วหลังๆเนี่ยครับไอเรื่องพวกนี้ย mm hmm. เขาก็ตัดปัญหาเขาก็ากลัวอย่างเงี้ยแบบ่ถ้าเอาคนไปแบบสืบค้นหรืออะไรเงี้ยก็ mm hmm. จะเป็นการล่วงละเมิดแบบความเป็นส่วนตัว mm hmm. ครับใช่ไหมเขาก็เลยแบบหลีกเลี่ยงเรื่อง Pri เวซี่ด้วยการใช้ a อออยู่เว้ย เออเข้ามาแบบดูว่าเอ้มันเกิดอย่างนี้นะแล้วมันแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเขาเจอความน่าจะเป็นของข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อยูเซอร์หรือคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเค่อยเอาคนเข้าไปมอนิเตอร์อืเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่อ่ามันอาจต้องใช้เวลานะครับการที่สมมุติว่าจะเป็นแบบคุณผู้ชายแบบอย่างเราอะไรเงี้ยเซ็ตผมอยู่ในลถอะไรเงี้ยไอภาพพวกนี้อาจจะไม่ใช่ภาพที่แบบเขาอยากจะเก็บเพื่อไปพัฒนาต่อถูกไหม ถูกไหมครับมันก็อาจจะใช้ AI และ skip ผ่านไม่ได้แต่กับการถ้าสมมติเป็นภาพที่แบบว่าเราถูกมีดอยู่ที่คออย่างเงี้ยเออมันเขาก็อาจจะเอออันนี้อาจจะแบบอ่านมาช่วยเราทานเหลืออะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องดูต่อไปนะครับส่วนเรื่อง century mode อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยก็อย่างที่คุณออฟพูดเราโทษบริษัทไม่ได้ครับโทษ user ซึ่งตอนเนี้ยเรามีข้อมูลคร่าวๆแค่นี้มันหลุดมาประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีข้อมูลมากกว่านี้ เช่นแบบว่ามีการกระทำาสามสี่มาตรฐานเขาเป็นหน่ของสามสี่ตามนี้วิธีการแก้อางเงี้ยเออเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันอีกรอบแล้วมาปรับดูบว่าตามกฎหมายไทยมันทําได้ไหมเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าบางครั้งอะครับมาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ตัวบริษัทเขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันไปไวกว่ากฎหมายนะอืเพราะว่ากฎหมายดีกว่าคุณจะร่างได้คุณต้องเอาเข้าสภาเนาะมีการรับรับร่างเห็นชอบวาระหนึ่งสองสามอ่าประกาศใช้นะัสกิารนุเบกษาแล้วถึงจะใช้ได้แต่ เวลามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างบริษัทอย่างเทสลาที่เขาเ็นเกกชนอย่างเงี้ยเขาสามารถแก้แล้วแบบนโยบายเขาแบบดิดนนิ้วได้เลยอืเหมือนแบบเขาอาจจะวันหนึ่งเขาอาจจะปิดระบบนี้ไม่ให้ใช้เลยก็ได้ปิดฟีเจอร์นี้ไปเลยเหมือนอย่าง Apple Watch อะเมื่อก่อนอะมันตอนที่ประเทศไทยเนี่ยมันยังมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์อืนะแล้วมันมีการวัดถ้าผมจะไม่ผิดผมจะไม่เล่าเป็นคลื่นหัวใจหรือความดันหรือ ECG ใช่ไหมคือหัวใจใช่ไหมมีมีเหมือนกันนี่เออซึ่งฟังก์ชันเนี้ยก็ถูกปิดไว้ก่อนใช่ตอนที่ยังไม่ผ่านเออคือถ้าคุณซื้อเครื่องที่ขายที่ประเทศไทยก็จะไม่มีฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะได้รับเอ่อพอมันผ่านปุ๊บมันก็ได้อใช่คือเห็นไหมครับว่าพอเขาเขาสามารถปรับแต่งได้เขาอาจจะปิดเรื่องเซนที่โหมดชั่วข่าวแล้วค่อยให้แบบ เปิดใช้ได้ในวันที่เขาเคลียร์แล้วพวกนี้ได้แล้วคือลูกคเนี้ยผมว่าเขาแก้ไขเร็วเพราะว่าบริษัทอย่างเทสลาแล้วต้องเทสลาเนี่ยเป็นเป็นรถที่ขายได้มากที่สุดในโลกในปีก่อนไม่ใช่ปีนี้นะอืมปีก่อนอเออคือเราต้องถือว่าแบบเขาใหม่อแล้วเขาก็ค่อนข้างจะตั้งใจเอผมก็รู้สึกว่านี่คือเขายังไม่ให้รถเรานะแต่ถ้าให้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วผมก็โปรอีลอนมัสด้วยส่วนตัวแต,แต่เปลี่ยนทวิตเตอร์เป็นลูกนะคุณอออโอเควะ <laughs> อ่าโอเครูปหมาผมก็ชอบอ๋อโอเคนั่นแหละครับทีนี้ผู้จากขนายคุณ้วครับ, <c oughs> มรบผมาการที่คุณเห็นรถเทสลาไปก่อนจอดใ,ใกล้คุณอย่างเงี้ยเขาเปร์เซ็นที่มอยู่หรือเปล่าฮะหรือการแชร์รูปภาพชแชร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเทสลาเท่านั้นนะครับไม่ว่าแต่กล้องวงจรปิดของคุณเองเงี้ยคุณเอาไปแชร์อย่างเงี้ยก็อาจจะผิดกฎหมายได้อย่าทาเลยครับอย่าหาวทนานของคุณเนี่ยไม่ได้บอกนะครับเชิญคุณอ๊อฟครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyer ได้ที่เพจ Facebook, YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Daily Laws for Daily Life Daily law for daily life.